ลยป้องกันไว้นะพี่อ่านให้ฟังนะหมายค้นที่27/2567ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ศาลจังหวัดอุบลราชธานีวันที่21เดือนมีนาคมพุทธศักราช2567ความอาญาสำนักงานสุตรภาคที่2ผู้ร้องหมายถึงผู้อำนวยการสำนักงานสุตรภาคที่2ด้วยศาลเห็นมีเหตุสมควรให้ค้นสถานที่บ้านที่ร้านสวิตช็อปไม่ติดเลขที่ถนนพิชิตรังสรรค์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีตามแผนที่สังเขตแนบท้าย1เพื่อพบและยึดสิ่งของ 1.1 ซึ่งจะเป็นพยานหลักฐานประกอบการสอบสวนไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณา 1.2 ซึ่งมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยผิดกฎหมายหรือได้ใช้หรือตั้งใจใช้ในการกระทำความผิดจึงออกหมายค้นตามข้อ1ให้นายพาทินเทียบธรรมคือพี่นะหัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปรามและหรือนายพิริศสินค้านักจากรสูกรปฏิบัติการกับพวกมีอำนาจค้นสถานที่บ้านต้นได้ในวันที่21 เดือนมีนาคมพ.ศ. 2567เวลา 10.00 นาฬิกาถึงเวลา 18.00 นาฬิกาติดหมายค้นได้ตามเมื่อค้นได้ตามหมายนี้แล้วให้ส่งสิ่งของเอกสารพร้อมบันทึกการค้นและบัญชีสิ่งของถ้ามีไปยังสำนักงานสุกรด่านสุกรเพื่อจัดการตามกฎหมายต่อไปนางสาวคุณธิกาช่วยพนังผู้พิพากษาบันทึกวันที่21 เดือนมีนาคม 2567เจ้าพนักงานจัดการตามหมายได้แจ้งข้อความในหมายแก่ผู้เกี่ยวข้องและได้ส่งหมายให้ตรวจดูแล้วลงชื่อนายภาคินเทียบคำเจ้าพนักงานที่การตามหมายข้าพเจ้าอันนี้นี่หมายถึงเราแล้วนะข้าพเจ้าผู้มีชื่อข้างหมายนี้ได้รับทราบข้อความในหมายและได้ตรวจดูหมายแล้วแล้วก็เซ็นรับทราบและเกี่ยวข้องเป็นอะไรเราอ่านหมายให้เข้าใจก่อนนะว่าเป็นหมายศาลจริงๆก็ไม่เห็น